คำสอนของหลวงพ่อเทียนหัวข้อรู้สึกตัวเห็นความคิดรูปกายนี้มันเคลื่อนมันไหวอยู่เรื่อยๆไม่เคยหยุดนิ่งตราบเท่าที่ยังมีชีวิตอยู่มันจะเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็ให้รู้ผมเลยเอามาทำเป็นจังหวะทำจังหวะยกมือเข้า เอามือออกยกมือไปเอามือมาเพื่อเป็นการเรียกร้องให้มีสติมันคงอยู่กับรูปกายอย่างนี้ตลอดไปถึงจิตใจคิดนึกสองอันนี้เป็นเชือกผูกสติเอาไว้เมื่อความคิดเข้ามาเราเห็นเรารู้ กำมือเหยียดมือยกไปยกมานี่ก็รู้แต่ไม่ต้องเอาสติมาจ้องตัวนี้อย่าเอาสติมาคุมตัวนี้ให้เอาสติไปคุมตัวความคิดคำว่าไปคุมคือให้คอยดูมันดูไกล,ไกล ดูสบายสบายอย่าไปดูใกล้ๆมันจะเป็นการเพ่งไม่เป็นมัชชิมาจึงว่าทำใจไว้เป็นกลางกลางพอมันคิดปุ๊บทิ้งไปเลยคำสอนของหลวงพ่อเทียน